ตอนนี้เราอยู่บนที่ราบสูงอัลตัสนะครับแล้วเรากำลังจะไปหอคอยจอมเวทของที่ราบสูงนี้นะเราก็จะเดินทางตรงไปเลยนะครับเมื่อกี้เราได้ไปเก็บหน้ากากทองแล้วนะฮะใกล้ๆกันนี้ก็มีหอคอยจอมเวทนะฮะซึ่งมีของสำคัญอยู่2 อย่างนะเป็นเวทเฮฮาขำขันอีกแล้วแล้วก็มีปริศนาให้เราต้องเปิดนะครับพอเรามาเจออิมใช่ไหมฮะเราก็จะเจอปริศนาอันแรกทำการแก้เรียบร้อยเดินมาอีกหน่อยนะครับเราก็จะเจอตราของเวทมนต์นะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับพอเราได้เปิดตรงนี้นะฮะตรงนี้จะหาง่ายนะครับเพราะมันเป็นจุดที่2คราวนี้จุดที่3นะมันจะซ่อนอยู่ในหินตรงนี้นะครับเราต้องเดินกลับมานะฮะตรงสะพานที่มันพังนะครับพวกเทือกหินสะพานหินสถาปัตยกรรมที่มันพังตรงนี้นะฮะมันจะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับที่มันแบบเหมือนมีตะไคร้แล้วก็มีนกฮูกนะครับฟันนกฮูกเลยนะฮะเก็บของหายากนั่นคือไข่นิทานะครับแล้วตรงนี้หินตรงนี้มันจะแปลกๆนะถ้าเราดับไฟมันจะแบบวืบวืบนะครับเห็นไหมฮะเหมือนมีตะไคร้แล้วโผล่มาเฉยเลยเมื่อกี้โผล่เฉยเลยอ่ะเรียบร้อยครับแต่จริงๆถ้าเราวนหาแต่แถวนู้นเราจะหาไม่เจอเลยนะเราต้องเดินกลับมาอย่างไกลแล้วก็คือเราต้องดูคู่มือที่เขาให้มานะครับพันนี้เราก็จะแก้ปริศนาได้แล้วเราก็จะกลับไปที่หอจอมเวทเมื่อกี้นะฮะที่เราไปคุยกับอิมนะครับอิมหินกลับไปเลยเดินย้อนกลับไปนะครับตื้อไม่ค่อยเจออะไรนะฮะมากันง่ายๆเลยครับคราวนี้เราก็จะเห็นหอคอยจอมเวทจากหอคอยเวทที่เหาะถอยที่สู่ที่ราบอัลตัสนะฮะไปกันใหญ่ลิ้นพันเมื่อกี้ตีเมงมาครับลิ้นยังพันอยู่ต้องขออภัยนะฮะโอ้ไม่มีไฟฮะไฟไม่ได้ห้อยไม่ได้เปิดตะเกียงนะครับถือแต่คบเพลิงนะฮะเอาล่ะเราก็จะเจอที่เดินขึ้นไปฮะก็เหมือนเคยนะครับหอเวทมนต์น่าจะเป็นแนวนี้นะฮะข้างในนี้ก็จะมีนี่ครับฟึบไข่นิทาอีกแล้วนะฮะฮิตจริงๆเก็บมาหลายนิทาแล้วเหมือนจะถูกจากจอมจำด้วยนะแล้วตรงนี้เราก็จะได้นะฮะมนตรานะครับมนตราและคาถานะฮะสองอันนะครับอันนึงนะก็คือดาบล่องหนนะคมดาบล่องหนหนึ่งในคาถาราตรีของเมืองเวทมนต์เซเลียนะฮะลบเลือนอาวุธมือขวาให้หายไปอย่างไร้ร่องรอยสามารถใช้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดินนะฮะคาถาของนักฆ่าแห่งเซเลียซึ่งปลอมตัวเป็นจอมเวทไร้อาวุธนะครับแล้วก็เราจะมาเทสคาถากันนะฮะมันคือร่องหนนะครับร่องหนหนึ่งในคาถาราตรีของเมืองเวทมนต์เซเลียนะลบเรือนล่างผู้ใช้ทักษะให้มองเห็นได้ยากขึ้นนะครับย้ำว่ายากขึ้นนะเมื่อขี่ม้าจะใช้ได้ผลกับม้าด้วยม้าก็หายตัวนะครับสามารถใช้ได้ต่อเนื่องไม่ต้องหยุดเดินนะแต่พอเราเดินเยอะๆเข้านะครับมันรู้เฉยเลยแล้วมันรู้ทั้งแกงด้วยนี่ฮะเห็นไหมครับงงบ้างงงอ้าวแต่พอนั่งปุ๊บไอ้เหี้ยมึงรู้แล้วเราอย่าขยับเยอะนะครับเราต้องขยับน้อยๆนะแต่พอมันเห็นปุ๊บมันจะเห็นเลยครับงงพอเรานิ่งปุ๊บงงแต่พอเราขยับปุ๊บมันรู้นะฮะนี่นะครับใช้ได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดเดินคาถาของนักฆ่าเซเลียผู้ทำที่วิธีทางเพื่อเป้าหมายโอ้ยคือตอนนี้มึงเห็นกูหมดแล้วยังจะเห็นอีกเมื่อไหร่ไม่หมอบแล้วนะหมอบแล้วคราวนี้การใช้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนิดหนึ่งนะไม่ใช่เลินเล่อแบบที่เห็นนะครับแต่มันเป็นคาถาที่สนุกมากเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะเอาไปประยุกต์ได้นะครับกับระเบิดโทรศัพท์มั่งนะแล้วก็ย่องไประเบิดใส่อย่างเงี้ยโอ้ใช้ได้เยอะมากเลยเรียกว่าถ้าเรามีคาถานี้เราแบบ
ยาวๆไปเลยได้ไหมแบบวิ่งหลบยาวๆนะไปจนถึงสุดทางแล้วก็ไม่ต้องฆ่าใครเลยนี่ครับมันเห็นเรานะวิ่งนายมองไม่เห็นหรอกเราจะอ้าวเป็นไงล่ะงงวะล่ะเก็บดาบเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นหรอกอ้าวไม่เห็นหรอกอ้าวเห็น โอ้จอดลาก่อนลาก่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไหวแล้วเพิ่งมือเห็นกันสักขนาดนี้มันอาจจะมีตัวหนึ่งนะที่มันมีคบเพลิงเงี้ยเนาะคบเพลิงทหารยามมันเลยเห็นเรานะครับเราก็ไม่รู้แน่นะเอาแล้วครับเป็นยังไงบ้างฮะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับช่วงนี้ผมก็จะทำคลิปแบบทีๆนะเก็บรายละเอียดให้เยอะๆที่สุดนะฮะให้เพื่อนๆได้เล่นเกมสนุกๆกันนะครับแบบไม่ต้องซีเรียสนะไม่ต้องแบบโอ้ยเก่งจ๋าตีแบบไม่ต้องซัมมอนเงี้ยผมก็ไม่ได้มีเวลาเล่นขนาดนั้นนะผมก็อยากจะแบบให้มันผ่านๆไปนะครับไม่ต้องหัวร้อนนะไอ้มองไม่เห็นหรอกไหนไม่เห็นแล้วหรอกเถอะเอ้ยยาเออเป่ากำแทงแม่งเลยไอ้เลวทำไมจะเป่าสักขนาดนี้อย่ามาเจอกันอีกเลยไว้โอกาสหน้าเรามีแผนก่อนนะเราไปละโกยนะครับสวัสดีครับ